ตึดตึดเอาใหม่ร้องเพลงใหม่ตึมตึมตึมบลูอีสกันเลอร์ดึมดึมฟุตบอลอีสเกมบัมบัมบัม we all together and winning is our aim cheer us on through the sun and rain da 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 tell the sea the tell the it our name ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ yeah the breathe weather rain or fire มาใหม่ครับ we can shine da da dum dum all the timeHome or away, come and see us play. You're welcome any day. Yay! เดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์นิดนึงก่อนนะครับเมื่อกี้ขออภัยที่สัญญาณตัดไปเพราะว่าลืมนะครับลืมต่อ Wi-Fi ที่บ้านไปใช้ 3G แล้วมันก็เลยแบบตะกุกตะกักตะกุกตะกักโอเคเราก็แชร์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 สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่7ธันวาคมแล้วแอดมินก็ค่อนข้างอารมณ์ดีมีความสุขเนื่องจากเมื่อวานนี้เชลซีก็ได้ประกาศได้ลดโทษแบนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือจากเหตุการณ์เรื่องการซื้อขายนักเตะเนี่ยก็โดนแบน2ตลาดห้ามซื้อขายปกติเนี่ยต้องไม่สามารถซื้อขายได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงมกราคมนี้ด้วยนะครับตอนแรกสวัสดีพี่จอนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีน้องโอ๊กสวัสดีคุณละอองฝนนะครับก็ตอนแรกก็เป็นกังวลว่าเอ๊ะจะอุทธรณ์เพื่อขอให้พักโทษแบนไปก่อนหรืออะไรยังไงถ้าเราได้ซื้อมกราคมนี้ก็อาจจะไปโดนแบนต่อตอนซัมเมอร์ปีหน้านะครับแต่ตอนนี้ผลสรุปออกมาแล้วว่าเชลซีเนี่ยได้รับการลดโทษจาก2ตลาดเป็นเหลือ1ตลาดนะครับก็คือแบนห้ามซื้อนักเตะนะครับแค่เฉพาะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเราโดนแบนไปแล้วเราซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าโทษแบนจบสิ้นแล้วนะครับแล้วเราก็โดนค่าปรับไป 300,000 ฟังสวิตก็จบทุกอย่างนะครับตอนนี้มกราคมนี้เชลซีสามารถเสริมทัพได้อย่างแน่นอนแล้วก็ทำให้ตอนนี้ข่าวการซื้อขายนักเตะตัวที่สนใจอะไรตอนนี้มีมากมายเหลือเกินเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวไหนนะครับที่มีความเป็นไปได้แล้วก็ตัวไหนที่ควรจะเสริมนะครับตอนนี้ข่าวเยอะหนาหูมากเลยอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีข่าวนะยังไงแล้วก็มีความสุขอ่ะมีความสุขในการตามข่าวเชลซีในการที่ได้ซื้อตัวนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตกลับเข้าไปดูคอมเมนต์ในเพจอีกทีหนึ่งว่าเป็นอะไรมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนเกมที่เชลซีจะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันคืนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอเวอร์ตันตอนนี้ก็เพิ่งปลดโค้ชไปแล้วก็มีผู้จัดการทีมชั่วคราวเป็นดันแคนเฟอร์กูสันนะครับซึ่งเป็นลูกชายของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันแล้วก็จะมีอีกคนนึงที่เคยเล่นให้แมนยูชื่ออะไรนะดาเลนเฟอร์กูสันหรือเปล่านะจำไม่ผิดไม่ถนัดทีมอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคตอนนี้มีเพื่อนๆ เข้ามาพูดคุยเฮฮากันในช่วงบ่ายๆวันเสาร์แบบนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเอกสวัสดีคุณโอราสวัสดีทุกคนนะครับโอเคเรามาดูที่ข้อมูลของเรื่องของเอเวอร์ตันกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเปิดข้อมูลก่อนแข่งนิดนึงตอนนี้เรามาดูที่ตารางคะแนนนะครับลิเวอร์พูลยังนำโด่งเป็นจ่าฝูงโดยไม่เคยแพ้ใครในฤดูกาลนี้เนี่ยแข่งไป15นัดมี43คะแนนนะครับข้ามมาที่เชลซีเลยตอนนี้เราอยู่อันดับที่4นะครับ15นัดเหมือนกันแต่มี29คะแนนซึ่งคะแนนก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มท็อป4ที่ยังห่างอันดับ5วูลฟ์แฮมป์ตันนะครับที่มีแค่23คะแนนนะครับห่างอยู่6แต้มส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยแพ้รัวๆแล้วล่าสุดก็แพ้ในเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้กับลิเวอร์พูลไปนะครับทำให้ก็ต้องมีการปลดผู้จัดการทีมไปนะครับตอนนี้เอเวอร์ตันมีแค่14คะแนนถือว่าอยู่อันดับ18อยู่ท้ายตารางเลยนะตอนนี้เปลี่ยนผู้จัดการทีมก็ต้องลุ้นว่าอีกครึ่งฤดูกาลที่เหลือเนี่ยต้องมาหนีตกชั้นกันนะครับข้อมูลก่อนแข่งเนี่ยครับเชลซีเนี่ยชนะเกมพรีเมียร์ลีก12นัดล่าสุดที่เจอกับทีมที่แต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับหรือทีมที่มีผู้จัดการทีมที่คุมในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกนะครับเราชนะ12นัดเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ดูแวบๆว่าไหนแล้วนะจาก17นัด
17เกมที่เชลซีเจอกับทีมที่มีโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมนะครับเราไม่เคยแพ้แม้แต่สักครั้งเดียวเลยนะครับไม่เคยแพ้ก็มีที่เสมอไป3นัดนะครับเชลซีชนะ14รวม12นัดที่ผ่านมาครั้งล่าสุดนี่พูดไปพูดมาตัวเลขงงเองนะครับงงเองงั้นเราข้ามไปดีกว่าข้ามไปดูที่เอเวอร์ตันนะครับแผนของซินวาก่อนหน้านี้นะครับเขาจะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแผน4-2-3-1ผมคิดว่าในเกมนี้นะครับดันแคนเฟอร์กูสันคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมอะไรมากมายนะครับคงจะใช้รูปแบบเดิมอยู่แต่คงเป็นเน้นเรื่องการเรียกขวัญและกำลังใจของทีมกลับมาแล้วก็อาจจะมีผู้เล่นบางตัวซึ่งตอนนี้ยังไม่ถนัดในเรื่องการไปส่องเอเวอร์ตันเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรามาสนใจที่เชลซีดีกว่าแทมมี่อับราฮัมเนี่ยตอนนี้ในตำแหน่งดาวซันโวเนี่ยยิงไป11ประตูแล้วเป็นรองแค่เจมี่วาร์ดี้ของเลสเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงเลสเตอร์ด้วยเกี่ยวกับตัวที่เราสนใจนะครับผู้เล่นแบ็คซ้ายนั่นเองว่าเรามีโอกาสจะได้ไหมอะไรยังไงนะครับโอเคก็จากข่าวล่าสุดนะครับที่แฟรงค์ลัมพาร์ดแถลงข่าวเมื่อวานนี้ถึงอาการของแทมมี่อับราฮัมนะครับเกมนี้คิดว่าแทมมี่อับราฮัมจะหายเจ็บแล้วก็ลงกลับมาลงสนามเป็นกองหน้าตัวเป้าได้เหมือนเดิมส่วนปีกซ้ายขวาก็ต้องมาลุ้นกันระหว่างพูลิสิตนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นวิลเลียนหรือว่าฮัสซันโอดอยซึ่งได้ลงมาเล่นเมื่อเกมที่แล้วนะครับเกมกลางสัปดาห์ท้ายเกมนิดหนึ่งนะครับซึ่งแฟรงค์ลัมพาร์ดก็บอกว่าสำหรับฮัสซันโอดอยเนี่ยเขาอายุ19แล้วก็ยังมีเวลาที่จะโชว์ผลงานอีกเยอะนะครับการที่เขาได้ลงมาเล่นแล้วก็เรียกความมั่นใจแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะนั้นในเกมนี้เชลซีน่าจะจัดเต็มในการบุกไปเยือนเอเวอร์ตันแล้วก็สถิติในการเยือนเอเวอร์ตันของเราก็ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงรอสบาร์กลีย์นะครับที่หายจากอาการป่วยแล้วนะอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับใกล้ที่จะได้กลับมาลงเป็นตัวจริงใกล้มากๆแล้วนะครับคิดว่าอย่างน้อยเกมนี้จะมีรูดิเกอร์เป็นนั่งอยู่ในมานั่งสำรองครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเกมที่เราจะไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับสวัสดีครับเอกครับสวัสดีพี่เบียร์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับขออนุญาตเข้ามาเร็วก่อนและคิดว่าในสัปดาห์หน้านะครับรายการเชลซีประเทศไทยที่เราจะเปิดสายพูดคุยกับเพื่อนๆพี่น้องแฟนเชลซีของเราเนี่ยก็จะกลับมาจัดรายการได้อีกครั้งเนื่องจากระบบคอมอะไรก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็คิดว่าในตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับผมก็จะมาจัดรายการในช่วงของก่อนเกมเป็นหลักนะครับสัก 2-3 ชั่วโมงยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากแนะนำรายการด้วยนะครับอยากให้โทรเข้ามาพูดคุยกันถึงทัศนะก่อนเกมอย่างวันนี้นะครับอยากจะคุยกับเพื่อนๆมากเลยว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมเอเวอร์ตันนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วมั่นใจว่าเชลซีจะบุกไปเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนนะครับและช่วงนี้ข่าวที่น่าสนใจก็คงไม่พ้นในเรื่องของการเสริมทัพของสิงห์บลูในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากที่เราพ้นโทษแบนแล้วนะครับต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับได้รับการลดโทษและโดนลงโทษไปแล้วนะครับเชลซียินดีจ่ายเงิน 300,000 ฟรังค์สวิสไปเรียบร้อยนะครับแต่ไม่รู้จ่ายกันเรียบร้อยหรือยังแต่เชลซีบอกว่ายินดีจ่ายเลยจัดไปเลยนะครับรีบๆเลยก็ตอนนี้มีข่าวว่าทั้งแฟนบอลแล้วก็เชลซีเองเนี่ยให้ความสนใจกับผู้เล่นมากมายหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนชิเวลวินฟีนฮาซาฮานะครับนาธานอาเก้เด็กเก่าของเราเองมูซาเดมเบเล่นะครับติโมแวนเนอร์นะครับหรือว่าจาดอนซันโชเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ทีละคนเลยว่าตัวไหนที่มีความเป็นไปได้นะครับสวัสดีคุณเผชิญด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็ฝากแนะนำด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงผู้เล่นที่น่าสนใจนะครับที่แฟนบอลเชลซีแล้วก็ทีมเชลซีให้ความสนใจในการเสริมทัพในช่วงมกราคมนี้ครับผมเริ่มจากคนแรกเลยนะครับตอนนี้พูดกันหนาหูตั้งแต่ที่เจอเลสเตอร์แล้วครับก็คือเลสเตอร์เนี่ยตอนนี้เราสนใจผู้เล่นในแนวรับนะครับขออภัยก็คือเบนชีเวลเนี่ยตอนนี้ต้องเรียกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แฟนบอลเชลซีอยากได้มาเสริมทางฝั่งซ้ายมากๆเพราะว่าอิมเมอร์สันเนี่ยเจ็บบ่อยแล้วก็อาลอนโซเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็ต้องใช้แอสปิลิโกเอต้านะครับกัปตันเดฟของเราไปเล่นปีกซ้ายไปเล่นแบ็คซ้ายแทนนะครับก็ทำให้แฟนบอลเชลซีหลายๆคนนะครับคงอยากจะได้เบนชีเวลมาเสริมทัพแต่ตอนนี้เมื่อเรามามองตารางคะแนนนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นแล้วก็ทีมเลสเตอร์ในตอนนี้ผมคิดว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่ได้ร้อนเงินแล้วก็เรียกว่า
มีลุ้นแชมป์เลยนะถ้าผ่านในช่วงเดือนธันวามกราคมนี้ไปเนี่ยนะครับตอนนี้ถือว่าแมนซิตี้กับเชลซีเนี่ยค่อนข้างห่างกับลิเวอร์พูลแล้วลิเวอร์พูลก็ยังไม่พลาดเลยแต่ว่าถ้าช่วง Boxing Day ช่วงปีใหม่ที่มีเกมรัวๆเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวามกรานี้นะครับลิเวอร์พูลพลาดบ้างนะครับเสียแต้มบ้างนะครับแล้วเลสเตอร์ยังเก็บ3คะแนน3คะแนน3คะแนนไปเรื่อยๆแบบนี้ถือว่ายังเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์นะครับเพราะนั้นฟอร์มการเล่นของเลสเตอร์ที่ดีแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ท็อปฟอร์มแบบนี้อย่างเบนชิเวลเนี่ยทีมที่กำลังลุ้นแชมป์ผมคิดว่าไม่น่าจะขายเบนชิเวลให้เราง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ทุ่มแบบบ้าคลั่งจริงๆนะครับเราอยากได้มาเสริมถ้าถามผมก็อยากได้แบ็กซ้ายมาเสริมแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กมาเสริมแล้วก็กองหน้าที่จะมาแทนแทมมี่อับราฮัมในถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่เขาบาดเจ็บหรือว่าไม่ฟิต 100% อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เราต้องการหลายตัวมากเลยแต่ว่าต้องดูความเป็นบ้าความเป็นไปได้ของทีมที่เขาเล่นอยู่นะครับผมคิดว่าสำหรับเบนชิเวลเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ไม่น่าจะขายให้เชลซีง่ายๆแน่นอนนะครับลองมาดูคนที่มีความเป็นไปได้นะครับก็คือวินฟีดซาฮาใช่ไหมหมูน้อยวินฟีดมีข่าวหนาหูอันนี้คือข่าววงในเลยไม่รู้วงไหนว่าสโมสรเชลซีเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีการส่งตัวแทนไปคุยเบื้องต้นกับวินฟีดซาฮาแล้วนะครับวินฟีดซาฮาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเลยช่วงดาวรุ่งมาแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงที่กำลังท็อปฟอร์มเลยนะครับอายุประมาณ29มาตอนนี้กำลังเป็นตัวหลักให้กับคริสตัลพาเลซเลยอันนี้มีความเป็นไปได้ที่เชลซีจะซื้อมาสำรองแทมมี่อับราฮัมนะในกรณีที่แทมมี่เจ็บเพราะว่าหลายๆนัดที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นโอลิเวียชิลูหรือว่าใครหน้าแบทแมนของเราบัตชัวยี่นะครับก็ไม่สามารถทดแทนแทมมี่อับราฮัมได้ถ้าเกิดว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราต้องเตะอีกหลายถ้วยไม่ว่าจะเป็น FA ครับแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับการที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนในแดนหน้าเนี่ยทำให้เกมรุกเราก็ขาดสีสันขาดจินตนาการในการทำเกมรุกเพราะฉะนั้นคิดว่าหลักๆเนี่ยเชลซีต้องเสริมหน้าสักคนหนึ่งนะครับให้มีตัวเปลี่ยนกับแทมมี่อับราฮัมในการโรเตชันเพื่อให้นักเตะเนี่ยฟิตสุดๆเพราะว่าแฟรงค์แลมพาร์ดก็ออกมาบอกแล้วว่าเน้นที่ความฟิตของนักเตะเป็นหลักนะครับอยากให้มีความพร้อมถึงจะให้ลงเล่นเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีเกมที่เตะรัวๆเนี่ยโดยเฉพาะเดือนธันวามกราเนี่ยรัวๆหลายนัดก็อาจจะมีโรเตชันบ้างซึ่งการโรเตชันก็เห็นผลแล้วว่าในเกมที่เจอกับเวสต์แฮมนะเราพลาดท่าพ่ายเวสต์แฮมไปคาบ้านเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าที่เข้าทางเพราะว่ามีการโรเตชันหลายตัวครับเยอะเกินอาจจะเปลี่ยนแค่ครั้งละตัว2ตัวให้รูปแบบการเล่นมันคงเดิมอะไรอย่างงี้นะครับก็เรียกว่าเรามีตัวเปลี่ยนไม่พอนะครับสำหรับทีมที่ลุ้นหลายแชมป์หลายถ้วยเนี่ยเราก็ต้องเป็นทีมขนาดใหญ่ที่มีตัวเลือกให้มากกว่านี้นะครับเพราะนั้นสำหรับผมมองว่าซาฮาเนี่ยวินฟีดซาฮานะครับของคริสตัลพาเลซเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่เชลซีจะไปดึงตัวมาจากคริสตัลพาเลซได้นะครับแล้วในส่วนของอีกคนหนึ่งในแนวรับอย่างนาธานอาเก้เนี่ยครับซึ่งเป็นเด็กเก่าของเราเองนะครับเชลซีขายให้บอนมัดไป20ล้านปอนด์แต่เรามีออปชั่นในการซื้อกลับที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเพราะนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่เชลซีจะซื้ออาเก้กลับมาเสริมในแนวรับเพราะว่าในแนวรับของเรายังไม่ชัวร์เลยทั้งเคอร์ซูมาคริสเตนเซนนะครับมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็เป็นเด็กเก่าของเราด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคุณเผชิญไหมครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับคุณเผชิญมองไว้บอกว่าหน้าหนึ่งหลังหนึ่งพอผมเห็นด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณนั้นนะครับก็คือกองหน้าหนึ่งตัวกองหลังหนึ่งตัวและคนที่มีความเป็นไปได้มากในแดนหน้าก็คือวินฟีดซาฮานะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับแล้วก็หลายๆคนก็คงจะมองอีกคนหนึ่งไว้นะครับส่วนในแดนหลังเนี่ยโอเคเราอยากจะได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็วิงแบ็กนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้มากสุดก็น่าจะเป็นนาธานอาเก้ที่เรามีออปชันในการซื้อกลับแล้วก็เปิดตลาดครั้งนี้คิดว่าเชลซีก็คงจะปล่อยตัวผู้เล่นที่น่าจะเกินอายุแล้วอย่างชิลูแล้วก็เปโดรนะครับออกไปนะครับเป็นการเปิดทางให้เสริมแนวรุกใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเสริมใครนะครับที่น่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสวัสดีคุณเซฟฟอร์ลันด้วยนะครับเนี่ยในแดนหน้าผมมองว่าน่าจะเป็นวินฟีดซาฮานะครับเพราะว่ามีข่าวนาหูเหลือเกินที่สโมสรเชลซีส่งใครไปคุยด้วยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า
มีผู้เล่นที่เราอยากได้อีกหลายคนแต่ยังไม่มีข่าวที่ใกล้เคียงนะครับคุณมาริโอซานิตบอกว่าวินฟิดซาเกิด10พฤศจิกายน2535ใช่ไหมอายุ27เหรอครับตอนนี้เดี๋ยวขอแค่เช็คหน่อยนะเมื่อกี้ผมเหมือนดูว่า29หรือเปล่า2535นี่ปีอะไร62โอเค27ขอบคุณคุณมาริโอสตานิชนะครับเป็นอดีตตั้งใจฟังเราใช่ขอบคุณมากเลยที่ติดตามแล้วก็ช่วยแก้ตรงนี้แล้วก็คุณมาริโอสตานิชเนี่ยเป็นนักเตะเก่าเชลซีนะครับที่แปลงสัญชาติแปลงสัญชาติไทยแล้วก็มาคุยภาษาไทยด้วยขอบคุณมากที่ช่วยแก้เพราะนั้นวินฟิดซาฮาตอนนี้อายุ27เนี่ยก็ยังใช้ได้อีกหลายปีนะผมว่าอย่างน้อยๆ5ปีถ้าเราซื้อมาตอนนี้และมีความเป็นไปได้สูงด้วยนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเซียมีเนี่ยพร้อมทุ่มไปเลย150ล้านที่จะมาเสริมทัพในมกรานี้เพื่อ1นะครับการันตีท็อป4ซึ่งผมมั่นใจว่าเชลซีเนี่ยติดท็อป4แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเสริมทัพให้เป็นทีมขนาดใหญ่ขึ้นในช่วงมกรานี้ได้เนี่ยก็เรายังมีสิทธิ์ลุ้นบอลถ้วยแล้วก็ลุ้นถึงแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับแล้วก็ตามลิเวอร์พูลไปจ้องไปนะครับแช่งไปเรื่อยๆให้มีการพลาดอะไรกันบ้างนะครับเพราะนั้น2ตัวนี้มีความเป็นไปได้มากสุดในตอนนี้และแต่เรามาดูถึงคนที่แฟนเชลซีอย่างผมแล้วก็หลายๆคนอยากได้มากนะนั่นก็คือจาดอนซานโชนะครับจากดอร์ทมุนด์นั่นเองนะครับจาดอนซานโชเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงสุดๆเลยนะและผมก็เพิ่งรู้จักตอนนี้ที่เชลซีสนใจนี่เองนะครับพอมาอยู่ดอร์ทมุนด์เราก็มาดูเอคนนี้นะครับอาจจะได้คริสเตียนพูลิสิตเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะครับในการที่จะเชิญชวนให้มาอยู่กับเชลซีเพราะว่าเชลซีเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะปล่อยเปโดรออกไปนะครับในตำแหน่งปีกอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของวิลเลียนนะครับถึงฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะฟอร์มดีนะครับแต่ก็มีบางนัดที่ฟอร์มตกบ้างนะครับแต่ว่าวิลเลียนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างอายุเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองสัญญานะครับวิลเลียนอยากได้สัญญาอีก2ปี2ปีแต่ว่าเชลซีเนี่ยอยากต่อสัญญาแค่ครั้งละ1ปี1ปีนะครับเพราะนั้นตอนนี้สัญญากับวิลเลียนเนี่ยยังไม่ลงตัวเพราะนั้นมีโอกาสที่เชลซีจะมองที่จะเสริมปีกเข้าไปอีกนะถึงแม้จะมีคริสเตียนพูลิสิตนะครับมีฮัสซันโอดอยนะครับแล้วจะเสริมอีกตัวนึงเพื่อให้ขนาดทีมมันใหญ่เวลาเราเล่นหลายถ้วยเราก็จะสามารถมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับคุณเซฟถามว่าฟอร์มอาเก้เป็นยังไงบ้างดีกว่าที่เรามีอยู่ใหม่นะครับถ้าถามผมตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับเช่นเดียวกับประมาณกับรีสเตมแล้วกันนะครับคิดว่าเป็นดาวรุ่งที่โดดเด่นของเราก็คือรีสเตมนะครับสำหรับนาธานอาเก้เนี่ยตอนนี้ฟอร์มกำลังดีมากนะครับอยู่ในช่วงท็อปของอาชีพเลยเพราะนั้นมีข่าวว่าบอนมัดเนี่ยอยากจะขายนาธานอาเก้ถึง75ล้านปอนด์เลยนะครับแต่ว่าด้วยออปชันของเชลซีที่สามารถซื้อกลับได้ในราคาประมาณ40ล้านปอนด์ผมคิดว่าเชลซีจัดแน่ๆครับตัวนี้เด็กเก่าของเราด้วยนะครับฟอร์มกำลังดีแล้วถ้าเทียบกับกองหลังที่เรามีอย่างเอเมอร์สันนะครับที่เจ็บบ่อยรูดิเกอร์เจ็บบ่อยนะครับคริสเตียนเซนและซูมาเนี่ยยังพลาดๆรั่วๆอยู่บ้างนะครับการที่มีนาธานอาเก้เข้ามาเสริมเนี่ยจะสามารถทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นและลุ้นในถ้วยอื่นได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านาธานอาเก้เนี่ยโอเคเลยสำหรับตอนนี้ฟอร์มก็กำลังดีแล้วก็อายุก็ยังไม่เยอะนะครับอายุแค่24ปีเท่านั้นเองยังอยู่กับทีมได้ยาวๆเราการที่ทุ่มซื้อนักเตะในช่วงอายุ20ถึง25ปีเนี้ยผมถือว่าโอเคแม้แต่วินฟิดซาฮาที่คุณมาริโอสตานิชนะครับแก้ให้มาเมื่อกี้27ก็ถือว่ายังโอเคนะถ้าเซ็น4ปีอย่างน้อยก็เล่นได้ถึง31นะครับโอเคแล้วก็มาดูที่จาดอนซันโชนะจาดอนซันโชเนี่ยเป็นผู้เล่นที่กำลังท็อปฟอร์มมากกับดอร์ทมุนด์นะครับแฟนเชลซีให้ความสนใจแล้วก็อยากจะได้มาเสริมทัพในแนวรุกมากแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ค่าตัวค่อนข้างจะแพงยังไม่มีข่าววงในชัดๆว่าเชลซียื่นข้อเสนอไปอะไรยังไงนะครับเชลซีตอนนี้ให้ความสนใจหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีข่าววงในมีแต่แฟนเชลซีที่อยากได้แล้วก็มีข่าวว่าถ้าจะซื้อตัวจาดอนซันโชได้นะครับนอกจากจะมีพูลิสิตเป็นคนเชื้อเชิญคนอะไรต่างๆแล้วนะครับคิดว่าค่าตัวเนี่ยน่าจะเป็นสถิติสโมสรเชลซีเลยคือมากกว่า80ล้านปอนด์มากกว่าเกปาอริซาบาราก้าด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าคุ้มฮะผมชอบมากเลยจาดอนซันโชเนี่ยถ้าเสี่ยหมีจะทุ่มนะครับขอให้ทุ่มกับตัวนี้เลยนะครับจัดมาเลยครับเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเกิด2543นะอายุแค่19ปีแล้วก็เป็น
ตัวทีมชาติอังกฤษด้วยนะติดตัวทีมชาติอังกฤษทุกชุดเลยในยู15 18 19อะไรเนี่ยติดมานะครับแล้วฟอร์มกำลังท็อปฟอร์มขนาดนี้คิดว่าเรามีตัวอังกฤษไว้เลือกเยอะๆเนี่ยมันก็จะแจ่มนะครับจัดมาอาจจะนะครับผมคาดการว่าสำหรับจาดอนซันโชเนี่ยถ้าเชลซีจะได้จริงต้องจัดไปสักประมาณ100 ล้านปอนด์เลยนะครับโอ้โหเสียหมีสู้ไหม100 ล้านแล้วก็จัดนาธานาเก้อีก40แล้ววินฟีดซาฮาเท่าไหร่โอ้โหรู้สึกว่างบประมาณเราอาจจะเกิน150 ล้านปอนด์ตามที่เสียหมีตั้งไว้นะครับสวัสดีคุณพงศวัฒน์ด้วยนะครับพงศวัฒน์ไหมฮะสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมพูดคุยกันก่อนเกมคืนนี้ที่เชลซีจะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับในช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปนะครับคิดว่าระบบซาวระบบเสียงอะไรพร้อมแล้วผมก็จะกลับมาจัดรายการเชลซีประเทศไทยนะครับที่จะมาพูดคุยเปิดสายหน้าใหม่รับสายเพื่อนๆนะครับให้มาคุยก่อนเกมถึงบทวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเกี่ยวกับความพร้อมในการเล่นในเกมนั้นๆนะครับอยากจะคุยกับเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีมากไม่อยากจะพูดคนเดียวเลยนะครับเพราะต้องบอกว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับยังพูดไม่เก่งแต่ก็ถือว่ากำลังฝึกนะครับก็ขอให้กำลังใจกันด้วยกำลังฝึกพูดกำลังฝึกตามข่าวเพื่อจะได้คุยกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเชลซีรู้เรื่องนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับและมีอีกหลายๆคนอ่ะเซ็นเตอร์แบ็กอย่างทิโมเวนเนอร์นะครับของไลป์ซิกตัวนี้ก็มีข่าวว่าเชลซีให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับไหนขอดูข้อมูลวินฟีดซาฮาเนี่ยโอ้โหมีข่าวที่จะไปหลายทีมทั้งอาร์เซนอลทั้งอะไรแต่ตอนนี้คิดว่าคงตัดไปละอาร์เซนอลก่อนนั้นนี่มีข่าวกับอาร์เซนอลนะครับแต่ตอนนี้ก็มีข่าวทั้งแมนซิตี้ทั้งแมนยูเพราะนั้นเชลซีคิดว่าน่าจะต้องรีบปาดหน้าเอาวินฟีดซาฮามาไว้ก่อนเคยไปอยู่แมนยูแล้วไม่รุ่งเพราะว่าอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับเซอร์เล็กเนี่ยเป็นคนซื้อวินฟีดซาฮาไปแต่ว่าเป็นเดวิดมอยเข้ามาคุมทีมต่อจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะครับถือว่าใช้ไม่เป็นหรือเปล่าหรือไงก็ไม่ทราบแล้วตอนนั้นช่วงวัยที่ยังแบบเด็กด้วยนะก็ถือว่าไม่สามารถแจ้งเกิดได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พอกลับมาเล่นกับคริสตัลพาเลซแล้วเนี่ยช่วงนี้ถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงมากๆเลยนะครับซึ่งถามว่าคริสตัลพาเลซอยากขายไหมก็คงไม่อยากขายนะแต่ว่าถ้าเราทุ่มไปเนี่ยก็คงต้องจัดได้แน่นอนถ้าถามผมว่าซื้อตัวไหนแล้วมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยากทราบไหมฮะผมจัดให้ตัวเดียวเลยซื้อตัวเดียวเลยมีลุ้นแชมป์ถึงพรีเมียร์ลีกเลยนะครับนั่นก็คือเวอร์จิลฟานไดนั่นเองอยากได้มากเลยเนี่ยฟานไดเนี่ยชอบมากๆเลยปกติไม่ค่อยตามลิเวอร์พูลและไม่ค่อยชอบผู้เล่นแนวรุกอะไรของทีมอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยมาสนใจผู้เล่นแนวรับฟานไดเนี่ยแม่งโคตรถึกโคตรแกร่งโคตรแข็งอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเชลซีเราดูกันเนี่ยมีปัญหาที่เกมรับนะครับแนวรับเรายังไม่ชัวร์นะครับอ้อจะบอกว่าในการไปเยือนเอเวอร์ตันหรือเล่นเกมเยือนในฤดูกาลนี้เรายังไม่สามารถทำคลีนชีทได้เลยนะครับเราเสียประตูทุกนัดเลยในเกมเยือนเพราะนั้นปัญหาของเชลซีคือเสริมเกมรับนะครับตอนนี้ผมคิดว่าสำคัญกว่าเกมรุกแล้วก็ลิเวอร์พูลปัญหาของลิเวอร์พูลคือแม่งแข็งแกร่งแน่นเหลือเกินนะครับถ้าดึงตัวรับอย่างฟานไดออกมาจากลิเวอร์พูลได้เนี่ยเรามาเสริมเชลซีมันก็กลายเป็นทีมล้นแชมป์ไปเลยโอ้โหคิดได้ไงวันเนี้ยฟานไดนะถ้าบ้าซื้อจริงสัก300 400ล้านปอนด์นะครับก็นั่นแหละครับจะทำให้ทีมเราแข็งแกร่งแล้วก็นะครับมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกขึ้นมาทันทีเลยเพราะลิเวอร์พูลมันจะต้องโดนแน่ๆโดนแน่ๆเลยฮะรอดแล้วมาหลายทีมแต่รอดได้เพราะฟานไดนั่นแหละมาดูตัวที่น่าจะเป็นไปได้อย่างทิโมเวนเนอร์นะครับทิโมเวนเนอร์เนี่ยเกิดเมื่อปี1996ตอนนี้อายุ23ปีเองนะเล่นอยู่สตุตการ์ดเยอรมันเป็นผู้เล่นทีมชาติเยอรมนีด้วยนะครับสูง180โอ้นี่ก็สูงใช้ได้แล้วก็อายุยังน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าค่าตัวเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวสำหรับผู้เล่นตัวอื่นเนี่ยที่เชลซีจะเสริมเดี๋ยวผมขอทำการบ้านแล้วก็มาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะครับว่ามีใครที่น่าสนใจและมีค่าตัวเท่าไหร่กันบ้างครับสำหรับวันนี้ขอฟันธงก่อน2คนนะครับก็คือ
ในแนวรุกนะครับเชลซีน่าจะพุ่งความสนใจไปที่วินฟรีดซาฮาเป็นหลักแล้วก็ในแนวรับก็คงจะดึงนาธานอาเก้กลับมาช่วยแนวรับนะครับส่วนจาดอนซันโชเนี่ยเราก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะให้เชลซีเนี่ยทำสถิติในการซื้อตัวครั้งนี้ทำลายสถิติเกปาอาริซาบาลาก้าได้โดยการดึงตัวมาในค่าตัวที่มากกว่า80ล้านปอนด์แน่นอนนะครับโอเคก็พูดคุยประมาณนี้แล้วก็สำหรับเกมที่จะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันผมคิดว่าการที่เอเวอร์ตันเปลี่ยนโค้ชเนี่ยก็ทำให้มีกำลังใจอาจจะดีขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงนะครับดันแคนเฟอร์กูสันก็เป็นอดีตกองหน้าตำนานของเอเวอร์ตันอยู่แล้วเนี่ยก็จะเรียกขวัญและกำลังใจขึ้นมาแต่ว่าเกมนี้ตัดสินชี้ขาดกันด้วยความเฉียบคมและการที่มีแทมมี่อับราฮัมกลับมาเล่นให้เชลซีในเกมนี้นะครับถ้าเชลซีสามารถทำประตูได้เร็วนะครับก็จะสามารถยิงห่างได้ผมว่าแน่นอนแต่ว่ายังไงเกมนี้ในแนวรับของเราก็ยังไม่ชัวร์ก็อาจจะยังทำคลีนชีทไม่ได้ในเกมเยือนนะผมคิดว่านะครับสำหรับตัวรุกนะครับในเกมนี้คิดว่าน่าจะเป็นแทมมี่อับราฮัมลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีคริสเตียนพูลิซิชกับวิลเลียนนะครับเป็นแนวรุกปีกซ้ายปีกขวานะครับตรงกลางก็น่าจะเป็นโควาซิชเมสันเมาส์แล้วก็กองเต้นะครับส่วนในเกมรับเนี่ยผมยังคิดว่ารีสเจมเนี่ยที่ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยกำลังฟอร์มฮอตๆได้ดีเลยเพราะนั้นเชลแฟรงค์ลัมพาร์ดน่าจะใช้ใครนะเดฟของเราชอบลืมชื่อจริงสลับกับอลิซาบาราก้าเนี่ยแอสปิลิโกเอต้านะครับกับตันเดฟของเราเนี่ยไปเล่นแบ็กซ้ายสำหรับผมคิดว่าเพราะว่ายังไม่มีข่าวอีเมอร์สันจะโอเคในการลงเล่นแล้วก็ในส่วนของมาร์กอสอลองโซนะครับฟอร์มยังไม่ค่อยโอเคนะครับเกมนี้น่าจะเน้นชัวร์เพราะเป็นเกมเยือนนะแล้วต้องการทำประตูขึ้นนำให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเซนเตอร์ก็น่าจะเป็นคู่เดิมคือเป็นเคอร์ซูมากับคริสเตนเซนนะครับส่วนลูดิเกอร์เนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะได้เป็นแค่ตัวสำรองและถ้าโอเคไม่มีปัญหาบาดเจ็บเพิ่มเติมในการวอร์มอัพก่อนเกมนะอาจจะได้ลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับส่วนผู้รักษาประตูก็เป็นเกปาอลิซาบาลาก้าเหมือนเดิมเพราะนั้นเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตข่าวเชลซีต่อไปว่าจะได้ตัวผู้เล่นไหนมาเพิ่มบ้างแล้วก็ในส่วนของข้อมูลของผู้เล่นที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะมาขอไปทำกันบ้านแล้วก็มาพูดคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้นะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะซื้อได้ไหมแล้วก็ราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอารมณ์ดีมีความสุขเรามาร้องเพลงด้วยกันแล้วก็บายบายไปด้วยกันก่อนที่จะได้ชมเชลซีในคืนนี้อ้อเชลซีคืนนี้เตะทุ่มครึ่งเนาะค่ะทุ่มครึ่งช่องไหนแล้วเนี่ยลืมพูดช่องไหนครับ True Premier Football ไม่ได้ดูแต่ดูนะในเว็บเชลซีมีไหมวันนี้ True Premier True Premier HD 1นะฮะ True Premier ฟุตบอลเนาะก็อย่าลืมติดตามชมกันครับทุ่มครึ่งวันนี้ผมต้องติดตามนอกสถานที่เพราะนั้นก็เลยต้องมาคุยกันก่อนในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในตอนต่อๆไปนะครับคิดว่าจะมีการมาพูดคุยก่อนเกมมากขึ้นกว่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจรวมถึงแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องท้วงติงมาเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับจะได้พูดข้อมูลที่ถูกต้องไปถ้าเกิดว่าวันนี้ยังพูดไม่คล่องข้อมูลไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับจะได้มาพูดคุยกับเพื่อนแฟนเชลซีให้รู้เรื่องมากขึ้นขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Come on Chelsea Come on Chelsea เอ้าBlue is the color, football is the game, but young we all together.